สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแต่งหน้าสำหรับปาร์ตี้คริสต์มาสแบบไม่ซ้ำใครถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้สำหรับของมิวในคลิปก่อนก็จะเป็นแต่งหน้าเป็นแซนดี้ไปปาร์ตี้แล้ววันนี้มิวก็จะมาแต่งหน้าเป็นลูดอฟไปปาร์ตี้บอกก่อนว่าลุคนี้มิวไม่ได้คิดขึ้นเองเห็นหลายๆคลิปของชาวต่างชาติเนี่ยออกมาว่าเป็นแต่งหน้าลูดอฟซึ่งมินไม่ค่อยเห็นคนไทยแต่งอีกอย่างนึงคือคลิปของฝรั่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมินก็เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นต้นฉบับตรงนี้อาจจะไม่สามารถเรฟเฟรนซ์ให้เพื่อนๆได้สำหรับเพื่อนๆที่จะไปปาร์ตี้คริสต์มาสเนี่ยถ้าจะแต่งลุคเป็นซานต้าซันตี้เนี่ยอาจจะซ้ำแล้วมินก็เลยแต่งตัวเป็นรูดอฟแบบนี้สำหรับลุคนี้เนี่ยแต่งตามได้ไม่ยากเลยจะแต่งยังไงเราไปดูกันเลยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ลดความตกใจที่พบกับหน้าสดของมินก็ได้ทำการลงรองพื้นแล้วก็เตรียมผิวโดยใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งเรียบร้อยแล้วโดยรองพื้นที่มินเลือกใช้วันนี้ก็คือตัว Estée Lauder Double Wear ตัวนี้เพราะว่าถ้าเราไปปาร์ตี้เนี่ยผิวหน้าเราต้องอยู่แน่นทนนานและไม่มีอะไรที่จะทำให้ผิวหน้าอยู่แน่นทนนานเท่ากับตัวนี้อยู่แล้วส่วนคอนซีลเลอร์ที่มินใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว L'Oreal True Match ตัวนี้แล้วก็เซตด้วยแป้งผสมรองพื้นที่เป็นสีจันทรานสลูเซนต์แบบคอมแพคตัวนี้ต่อไปก็ขออนุญาตซูมเรามาเริ่มต้นที่งานคิ้วกันก่อนซูมโดยสำหรับงานคิ้วเนี่ยเมนใช้เป็นตัวเดิมเลยก็คือตัว Brow Master ของ The Face Shop วันนี้เนี่ยเมนจะไม่ได้เขียนคิ้วแบบจริงจังอะไรเบอร์นั้นเมนก็จะเขียนในฟุ้งๆเมนจะใช้สีเข้มเหมือนเดิมในการทาให้ทั่วคิ้วเดี๋ยววันนี้เมนก็จะใช้ตัวไอไลเนอร์สีน้ำตาลมาสกิดให้ดูเป็นแบบหัวคิ้วตั้งๆแล้วก็ดูแบบดูปากขึ้นสักนิดนึงไม่ได้อยากให้แบบงานคิ้วดูเด่นเพราะว่าลุคเราวันนี้เราไม่ได้เน้นงานคิ้วเราเน้นการคอนทัวร์เป็นหลักแค่ให้ขนคิ้วดูเยอะให้คิ้วดูมีเยอะขึ้นจากนั้นมันจะใช้ไอไลเนอร์ของซิวานาตัวนี้ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมาสกิดบริเวณหัวคิ้วก็แค่สกิดสักเส้น2เส้นแบบนี้ตรงนี้ที่มันดูแบบโล่งๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเติมทับอีกทีนึงสกิดนิดเดียวพอไม่ให้ลบไปกว่านี้ก็แค่นี้พอแล้วมันก็จะใช้สีเดิมสีนี้มาเพื่อถมหัวคิ้วแต่ถ้าใครไม่อยากสกิดก็สามารถใช้ตัว Brow Mascara เนี่ยเซตให้คิ้วเนี่ยอยู่กับที่ก็ได้แต่ของมินไม่อยากให้คิ้วมันแข็งอะไม่ชอบคิ้วแข็งๆก็เลยแบบยอมสกิดยอมถมอย่างนี้ดีกว่าง้นคิ้วของเราก็จะประมาณนี้ต่อไปเราก็มาเริ่มที่งานตาดีกว่าพาเลทที่มีเลือกใช้วันนี้ก็เป็นตัว Wet n Wild ตัวนี้ขอบอกเลยว่าถูกและดีมากชื่อพาเลทว่า Nude Awakening ใช้สีนี้ที่มันออกแบบทองๆนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วนี่แหละทาให้ทั่วเปลือกตาสำหรับอายแชโดว์ตัวนี้มินบอกเลยว่าโอเคประมาณนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่า Wet n Wild เนี่ยอายแชโดว์ก็ดีประมาณนึงแต่ว่าตามมาตรฐานของเขาเนาะเขาก็จะมี Fallout หน่อยดังนั้นก็เพื่อนๆที่ใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าใช้แปรงเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่อง Fallout เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำไม่ดีมันอาจจะแบบเลอะได้หลังจากที่เราทานิดนึงมันก็จะขอคัดเบ้านิดนึงด้วยสีน้ำตาลแดงเข้มๆข้างๆนี้คัดเบ้าเบาๆพอก็สไลด์ไปตามข้อพับเปลือกตาจากนั้นเนี่ยขอบตาล่างเนี่ยมันก็ใช้สีเดิมก็คือสีนี้สีน้ำตาลนี้ในการเขียนมันจะเขียนแค่บริเวณหางตามาถึงกลางตาอย่างเดียวทาให้มันชิดกับโคนขนตาที่สุดแล้วก็จะมาหยุดอยู่ตรงกลางนี้จากนั้นหัวตาเนี่ยเมนอาจใช้สีเดิมสีน้ำตาลเดิมเนี่ยลากลงมานิดนึงเพื่อให้ดูเหมือนต่อมน้ำตาลของสัตว์นึงก็ประมาณนี้เพื่อให้ดูแบบตาเราดูลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์เมนใช้อายไลเนอร์ของ Tarte ตัวนี้ใช้เป็นแบบดินสอกรีดให้ชิดเลย
หลังจากที่งานตากับงานคิ้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาภารกิจคอนทัวร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนักเมนจะคอนทัวร์เข้ามาให้เป็นรูปหัวใจอย่างนี้นี่คอนทัวร์ให้เป็นรูปหัวใจอย่างนี้แล้วก็เว้นปากอย่างนี้ด้วยสีที่เมนใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวสลิกตัวนี้ชื่อว่า Face Contour Kit สีมีเดียมนั่งนานอ่ะรู้สึกขาชาก็จะปัดเข้ามาถึงหน้าแก้มเลยเพราะว่าวันนี้เมนจะไม่ปัดแก้มก็ใช้สีคอนทัวร์นั่นแหละเป็นเหมือนปัดแก้มไปเลยสำหรับวันนี้เนี่ยคอนทัวร์มือหนักๆไปเลยไม่ต้องกลัวหน้าไหม้เพราะว่ากวางเนี่ยสีนางอ่ะเป็นสีน้ำตาลดังนั้นเขาก็จะทำตัวสีน้ำตาลเหมือนกวางไม่ต้องแคร์เราหน้าไหม้ไปเลยวันนี้จะเต็มปกติเนี่ยขอแม่อนุญาตให้เพื่อนๆปัดหนักเท่านี้นะแต่คือวันนี้เราแบบจะไปปาร์ตี้จริงๆอ่ะเราก็เลยแบบ I don't care ก็จะประมาณนี้เราก็จะหน้าไหม้ประมาณนี้แล้วต่อไปก็จะมาทำจมูกเนี่ยมันขออนุญาตใช้นิ้วแล้วกันเพราะว่ามันจะได้เที่ยงตรงเราจะใช้สีเดิมแต่ว่ามินจะทำจมูกให้ใหญ่ก็คือจะเริ่มตั้งแต่หัวคิ้วตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่หัวคิ้วแล้วก็ลูดลงมาขอบด้านนอกต่อไปเราจะเป็นรูดอฟได้ยังไงถ้าเราจมูกไม่แดงมินก็จะมาเขียนจมูกโครงร่างจมูกโดยใช้ตัวอายไลเนอร์ตัวนี้มินก็ใช้อายไลเนอร์ของซิวาน่าคัลเลอร์มินใช้สีดำในการวาดก่อนว่าเราจะเอาจมูกแค่ไหนมินเอาไม่สูงมากจากนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยร้านเครื่องสำอางมินใช้เป็นเฟสเพนอันนี้มินได้มาจากตัว B2S เพื่อนๆสามารถไปลองหากันได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเฟสเพนไม่ต้องกังวลเพื่อนๆสามารถใช้ลิปสติกสีแดงได้ในการเอามาทาจมูกเพื่อนก็จะทาจมูกสีแดงไปเลยตรงนี้มินอยากให้เพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนใช้สีเพนอะมินอยากให้เพื่อนๆใช้เป็นสีสำหรับเพนนะมากกว่าสีที่เป็นแบบสีอะไรก็ไม่รู้มาทาหน้านะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าสารเคมีอะไรบ้างถ้าสมมติว่ามันตกค้างอยู่ที่หน้าของเราอ่ะมันก็อันตรายนะเอาสีทาหน้าที่เขาออกแบบมาสำหรับหน้าเราดีกว่าเมื่อทาครบเสร็จออกมาเนี่ยก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่ทาเลอะเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงก็คือสามารถใช้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเก็บขอบเก็บงานให้มันละเอียดได้ต่อไปมินก็จะมาทำร่องจมูกโดยใช้อายไลเนอร์สีดำเหมือนเดิมขีดตรงกลางตรงบริเวณร่องจมูกและปากของเราเชื่อมการพยายามขีดให้ตรงกลางจากนั้นมินก็จะใช้อายแชโดว์สีดำเนี่ยเขียนขอบปากด้านบนให้ทั่วแล้วก็จะทาลิปด้านล่างอายแชโดว์สีดำที่มินใช้ก็คือมาจากพาเลตเดิมเลยของ Red and White สำหรับสีดำเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาทั่วปากด้านบนมินจะทาแค่บริเวณครึ่งปากเพราะว่าพูดตามตรงคือปากมันใหญ่ถ้าสมมติว่าทาทั้งทั่วปากเนี่ยมันจะดูแบบสีดำเยอะเกินน่ากลัวมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะมาที่ลิ้นติดปากด้านล่างเนี่ยมันจะทาลิป2ตัวผสมกันตัวแรกก็คือจะเป็นตัวทาร์ตอันนี้นั่นคือสีบัดเดอร์สูตรมันจะทาให้ทั่วเลยแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยแล้วก็รอให้พอแห้งแป๊บนึงแล้วมันก็จะใช้อีกสีนึงเนี่ยท็อปไปตรงกลางเพื่อให้สีมันดูแบบออมเบรนิดนึงส่วนสีที่อยู่ตรงกลางนั้นมันก็จะใช้ตัว Flat Velvet Lipstick ของThe Face Shop สีที่มินใช้น่าจะเป็น PK01 บอกเลยนะว่าคอมโบสี22ลิปแท่งเนี้ยมัน G มากๆต่อมาเราก็จะมา add detail รายละเอียดอีกนิดหน่อยๆก็คือเราจะมาทำหนวดแล้วก็ทำลายดาวของน้องกันใช้แป้งหัวเล็กๆเนี่ยมาจุดเพื่อใช้สีน้ำตาลกับสีดำเนี่ยผสมกันขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีเก็บรายละเอียดลายดาวด้วยอายไลเนอร์สีขาววันนี้มินก็ใช้ Maybelline Color Show ตัวนี้ก็จะทำลายดาวที่ทั่วหน้าตรงนี้คือขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วว่าอยากได้ลายดาวแบบไหนมินอยากได้ลายดาวแค่บริเวณหัวใจตรงนี้มินก็จะวาดลิลี
ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าอยากได้ลายดาวมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ทำข้างเดียวบางคนก็ทำสองข้างส่วนลายดาวด้านบนเนี่ยมันจะทำแค่ข้างเดียวส่วนตรงแก้มมันจะทำสองข้างแล้วมันก็จะทำอีกข้างเหมือนกันตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่าอยากทำลายให้มันสมมาตรกันไหมแต่สำหรับมินเนี่ยมินไม่ทำให้สมมาตรเพราะว่าสัตว์เนี่ยผิวหนังของมันอ่ะมันก็ทำไม่สมมาตรของมันเองมินก็เลยแบบอยากให้มันดูแบบมันเหมือนกับสัตว์นิดนึงคือไม่จำเป็นจะต้องสมมาตรแต่ก็คล้ายๆกันนะลูกวันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมนขอไปทำผมแป๊บนึงแล้วเรากลับมาพบกันอีกทีและนี่ก็เป็นโททอลลุคของวันนี้ก็จะเห็นว่ามีใส่พร็อพขึ้นมานิดนึงนี่เป็นเขากว้างเรียนๆนะไม่ใช่เขาควายก็ลุคนี้ก็แต่งตามได้ไม่ยากเลยสำหรับเพื่อนๆที่แต่งตามไปเที่ยวไปปาร์ตี้ก็อย่าลืมแท็กมาสามารถส่งกันบ้านได้ใน Facebook ตอนนี้ Channel ของเรามีเพจ Facebook แล้วยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับปาร์ตี้วันคริสต์มาสแล้วยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ金门街，金门街，金门街。